วันนี้เรามาดูเรื่องเลเลียซ่งกันนะครับก็คือการทำเชื่อมเสียงนะครับการเชื่อมเสียงในภาษาฝรั่งเศสนะครับก็จะทำให้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมีการออกเสียงที่ไพเราะสวยงามนั่นเองนะครับการอ่านออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสนะครับจะมีเสียงต่อเนื่องระหว่างพยัญชนะตัวสุดท้ายกับคำต่อมาที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือว่าตัว h mue หรือว่าตัว h ที่ไม่ออกเสียงนะครับเสมอด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎที่ทุกคนจะต้องรู้ไว้นะครับแล้วก็หลักในการทำเลียซ่งเนี่ยเราจะออกเสียงเชื่อมกันเนี่ยในกรณีต่อไปนี้นะครับมาดูกันนะว่ามีกรณีใดบ้างที่จะต้องมีการทำเลียซ่งนะครับเลียซ่งกันที่ข้อ1เลยนะครับจริงๆมันจะมีทั้งหมด9ข้อที่สรุปมาให้นะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยแล้วกันนะครับถ้าเราไปเจอโพนงแบ็กสแนนและกิริยาเราจะต้องมีการทำการเชื่อมเสียงด้วยนะครับเช่นตัวอย่างที่เขียนมานะครับ in song thein song the pronoun personal ก็คือ il พวกเขาใช่ไหมครับกริยาคือ on the เราต้องมีการเชื่อมเสียง liaison กันด้วยนะครับกลายเป็น in song the นะครับ in song the ก็คือพวกเขาเข้ามานะครับพวกเขา enter เข้ามา in vous aime in vous aime vous จบด้วยตัว s m เป็นกริยาที่ขึ้นต้นด้วยสระเราก็ต้องเชื่อมเสียงด้วยนะครับกลายเป็น in vous aime ก็คือเขารักคุณเขาชอบคุณนะครับข้อที่2ที่เราต้องการข้อที่2ที่เราต้องมีการทำเลียซ่งก็คือระหว่างเดแตกมีน้องกับนงนะครับเดแตกมีน้องก็อย่างเช่นคำนำหน้าคำนามตัวเลขต่างๆนะครับเช่นเมซองฟองเห็นไหมครับเมซองฟองเมจบด้วยตัว s องฟองขึ้นต้นด้วยสระเออก็ต้องรวบกันนะครับออกเสียงเชื่อมเลียซ่งกันเมซองฟองแปลว่าลูกๆของฉันนะครับin la di song in la di song เดแตกมีน้องก็คือ di ใช่ครับนงก็คืออองนะครับเขามีอายุ10ปีก็ต้องเชื่อมเสียงกันด้วยนะครับระหว่าง di ตัว x กับองนะครับ in la di song นะครับเสร็จแล้วมาดูข้อที่3ระหว่าง adjective กับนงนะครับ adjective กับนงแต่ว่าเมื่อ adjective อยู่หน้าคำนามนะครับเช่น the large avenueThe large avenue นะครับ large เป็น adjective แปลว่ากว้างใช่ครับ avenue เป็นคำนามแปลว่าถนนใช่ครับถนนกว้างหลายเส้นนะครับถนนกว้างหลายถนนกว้างๆหลายเส้นทางเนี่ยมันก็จะต้องมีการทำ liaison ด้วยนะเพราะว่า adjective large อยู่หน้าคำนาม avenue นะครับUn grand homme, un grand homme. Grand เป็น adjective แปลว่าใหญ่นะครับส่วน homme ก็แปลว่าคนหรือว่าแปลว่าผู้ชายนะครับทีนี้จุดที่เราต้องระวังผมก็วงเล็บไว้ให้แล้วนะครับว่าเมื่อเราทำเลียซ่งเนี่ยเสียงตัว d บวกกับตัวสระเนี่ยจะออกเสียงเป็นเสียงต่อเต่านะครับ un grand homme เราจะไม่ออกเสียงว่า un grand homme นะครับต้องออกเสียงเป็นต่อเต่า un grand homme แปลว่าคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงนะครับมาต่อกันที่กฎข้อที่4ที่ต้องมีการทำเลียซ่งก็คือเมื่ออยู่หลังกริยา after นะกริยาเป็นอยู่คืออย่างเช่นประโยคที่บอกว่าเซตื่นเมซงนะครับเซตื่นเมซงหลังเซหลังเอนะครับต้องเชื่อมเสียงด้วยนะครับเซตื่นเมซงนะครับเซตื่นเมซงอินซงตาคิเวนะครับหลังซงซงก็คือ after ครับอินซงตาคิเวแปลว่าพวกเขามาถึงแล้วนะครับอินซงตาคิเวหลังแวบ after มีการทำเลียซงด้วยต่อไปข้อที่5นะครับระหว่าง adverb กับ adjective นะครับก็คือกริยาวิเศษกับคำคุณศัพท์นะครับ c'est très importantแท้เป็น adverb ส่วน important เป็น adjective นะครับ c'est très important ต้องมีการทำ liaison ด้วยนะครับมันสำคัญมากๆนะครับ c'est très important นะครับข้อที่6บอกว่าระหว่างคำบุพบทกับคำบางคำนะครับระหว่างเพรโพกับคำบางคำเช่น elle est chez elle elle est chez elle chez เป็นคำบุพบทนะครับ elle เป็นพหลงตัวนิกนะครับมันจะต้องมีการทำเลียซ่งด้วยนะครับระหว่างเพรโพกับคำบางคำ elle est chez elle แปลว่าหล่อนอยู่ที่บ้านของหล่อนนะครับเธออยู่ที่บ้านของเธอต่อไปข้อที่7นะครับหลังคำสันธานนะครับคำสันธานคำว่าก้องเนี่ยจะต้องออกเสียงเป็นต่อเต่านะครับก้องติลาครีฟก้องติลาครีฟหลังก้องต้องมีการทำเลียซ่งด้วยนะครับก้องติลาครีฟแปลว่าเมื่อเขามาถึง
ข้อที่8บอกว่าในคำผสมนะครับต้องมีการทำการเชื่อมเสียงด้วยอย่างเช่นคำว่า Les États-Unis ก็คือประเทศอเมริกานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่9ก็คือในสำนวนบางสำนวนนะครับเช่น Comment allez-vous เห็นไหมครับตัวเต้กับ Allez นะครับต้องมีการทำเชื่อมเสียงด้วย Comment allez-vous แปลว่า How are you นะครับ How are you Tout à l'heure นะครับ Tout à l'heure แปลว่าอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่อีกไม่ช้า Tout à fait แปลว่าแน่นอนนะครับอย่างแน่นอน Tout à fait นะครับอันนี้ก็เป็น9ข้อที่ทุกคนจะต้องจำให้ได้นะเป็นกฎเรื่องของการทำเลียซ่งนะว่าเมื่อไหร่บ้างที่เราจะต้องมีการออกเมื่อไหร่บ้างนะที่เราจะต้องมีการทำการเชื่อมเสียงในภาษาฝรั่งเศสนะครับทีนี้เมื่อทุกคนรู้จักกฎ9ข้อที่จะต้องมีการทำเลียซ่งแล้วเราก็จะต้องมาดูอีก4ข้อนะที่จะเป็น4ข้อที่เราจะไม่มีการทำการเชื่อมเสียงนะมาเริ่มกันที่ข้อที่1ระหว่างประธานที่เป็นคำนามและคำกริยาเราจะไม่ทำการเชื่อมเสียงนะครับเช่น Les élèves entrent en classe Les élèves entrent en classe élèves เป็นประธานที่เป็นคำนามนะแปลว่านักเรียนเข้ามาในคลาสเรียน élèves จะไม่ทำการเชื่อมเสียงกับกริยา entre นะครับ Les élèves entrent en classe ไม่มีการทำการเชื่อมเสียงระหว่างประธานที่เป็นคำนามและกริยาข้อที่2นะครับเราจะไม่ทำเลียซ่งเมื่อนงบวก adjective นะครับนงบวกกับ adjective จะไม่มีการทำเลียซ่งไม่มีการทำการเชื่อมเสียงนั่นเองนะครับมาดูตัวที่ผมเขียนตัวอย่างให้ดูนะครับกงติเลียอังนง suivi dans adjective par exemple un enfant intelligent on ne dit pas un enfant intelligent อ่ะเขาบอกว่าไงครับเมื่อมีคำนามที่ตามด้วยคำadjective นะครับอย่างเช่นอังนองฟองแอนเทลิชองก็คือเด็กที่ฉลาดนะครับอองฟองเป็นคำนามแอนเทลิชองเป็น adjective แปลว่าเฉลียวฉลาดนะครับเราจะไม่พูดว่าอังนองฟองแตงเทลิชองนะครับเราจะต้องออกเสียงแค่ว่าอังนองฟองแอนเทลิชองก็คือถ้าเราเจอคำนามบวกกับ adjective เราจะไม่ต้องทำการเชื่อมเสียงนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเขาให้มาว่ากูเรียอุกชองนะครับกูเรียก็คือจดหมายนะครับเขาอธิบายว่ากูเรียเซตินเลตเตอร์กงนองวัวอูอังโกลีนะครับกูเรียก็คือจดหมายหรือว่าพัสดุนะครับอุกชองเป็น adjective แปลว่าเร่งด่วนนะครับกูเรียอุกชองเราจะไม่พูดว่ากูเรียคูกชองนะครับเราจะไม่มีการทำเลียซ่งระหว่างคำนามและ adjective นะครับอันนี้ก็คือข้อที่สองเพื่อนๆทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับข้อที่2ก็คือนงบวก adjective ปะเดอรีซ่งนะครับสรุปง่ายๆต่อมาข้อที่3เมื่อเจอคำสันธานคำว่าและหรือว่าเอในภาษาฝรั่งเศสนะครับเราจะไม่ต้องมีการทำการเชื่อมเสียงนะครับเช่น Ce jardin est grand et agréable Ce jardin est grand et agréable เมื่อมี a เราจะไม่ต้องทำการเชื่อมเสียงนะครับเราจะไม่พูดว่า Ce jardin est grand et agréable เราไม่ต้องมีการทำการเชื่อมเสียงใดๆเลยนะครับเมื่อเจอคำว่า a คำว่าและตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเราจะไม่มีการทำการเชื่อมเสียงกับตัว h aspiré นะครับระหว่าง h mué กับ h aspiré เนี่ยถ้าใครที่ยังงงอยู่เดี๋ยวจะทำคลิปเรื่องนี้ให้อีกหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าสรุปง่ายๆก่อนว่าตัว h ตัวไหนเป็น h mué h ตัวไหนเป็น h aspiré เนี่ยไม่มีการแยกออกแน่นอนเราจะต้องใช้อาศัยท่องจำแล้วก็เจอบ่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราไปเซิร์ชใน dictionary ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะทำคลิปเรื่องตัว h อีกหนึ่งรอบให้แล้วกันนะครับแต่วันนี้สรุปกฎข้อที่4ก็คือ après un h aspiré pas de liaison นะครับหลังตัว h ตัวนี้จะไม่มีการทำการเชื่อมเสียงเช่นถั่วแขกก็คือ arigo ครับถ้าถั่วแขกหลายฝักเราจะเรียกว่าเดอะริโกนะครับเราจะไม่เชื่อมเป็นเดซาริโกเด็ดขาดเลยนะครับหลังอัชอัสปีเคไม่มีการทำเลียซ่งนะครับ